ดีครับอันนี้มาทดสอบการทำงานตัวนี้ให้มาติดเก็บมีรอยตรงนี้หนึ่งตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับตรงนี้ปรับ ISO ตรงนี้วงแหวนข้างหน้าก็อันนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับก็จะใช้ก็ขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้ไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันมันกลับมานิดนึงปุ๊บเราก็รอเวลามันจะขึ้นที่มันขึ้นสีแดงนี้มันเตือนว่าแสงน้อยไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่ออีกทีหนึ่งโอเคขึ้นฟรีก็ขึ้นที่สุดนะครับถึงจะกดถ่ายได้อันนี้ที่เรากดอย่างเงี้ยลงไปนิดนึงมันขึ้นสีแดงเงี้ยนั่นในช่องมองจะขึ้นมันเตือนว่าสปีดมันจะใช้สปีดต่ำกว่า30ซึ่งก็คือแสงน้อยไปแหละมันก็ไม่ควรถ่ายถ้าถ่ายภาพมันอาจจะเบลอนะครับอันนี้เราเปิดไฟช่วยเรากดเนี่ยมันไม่ขึ้นก็บอกว่าเนี่ยอันนี้โอเคแต่โอเคก็คือกดถ่ายได้นะครับอันนี้เป็นเช็คแบตนะโอเคก็วัดแสงทำงานจริงๆก็โดยรวมก็กล้องมันก็จะคำนวณแสงให้อยู่แล้วเปิดฝรั่งก็ดึงตรงนี้ขึ้นนี้ใส่ฟิล์มแล้วก็ปลายฟิล์มเสียบเข้าแกนสีขาวนะเหมือนกล้องปกติทั่วไปอันนี้ม่านจะเปิดปิดช้าเห็นไหมว่าเดี๋ยวผมลองเปิดไฟมันจะเปิดปิดไวกล้องจับไม่ทันมันจะคำนวณให้นะครับโอเคเรียบร้อยดีขอบคุณครับ